สวัสดีครับท่านที่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินะเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่หรือสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันหรือเที่ยงใจกันหรือเปล่าโอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยเด้อสำหรับท่านที่มีความสุขสุขกายสุขใจสุขนะความสุขใครๆก็อยากจะได้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเห็นไหมเอาละสิจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ย ขึ้นต้นอย่างเงี้ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ย ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ต่างก็อยู่ในท่ามกลางของความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นหรือไม่ว่าสุขหรือทุกข์ต่างก็เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเฮ้ยมนุษย์เขาใช้กันด้วยหรือภาษาเนี่ยมันเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวต่างแดนนะมั้งเนี่ยทำไมดูสิลุงออกจะมีทางไปไหมเนี่ยขึ้นต้นอย่างเงี้ยไปยากเลยพี่เอ้ยนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ต่างก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นและหรือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเอาเราเสียงานไปไหวไหมเนี่ยรับไม่ได้ครับถึงรับไม่ได้ก็จะเล่าให้ฟังอยู่ที่ว่าท่านที่อยู่หน้าจอปรารถนาจะฟังภาษาใหม่กันไหมเนี่ยภาษาเก่าฟังมาเยอะแล้วมันซึมซับอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในเซลล์อยู่ในทั้งเซลล์สมองนะเซลล์กายโอ้ตายมากเกินพอแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยของเก่านั้นนะครับกลับมารับรู้รับทราบยังไม่ต้องถึงขั้นรับรองของใหม่ลองใส่ใจให้เป็นกรณีพิเศษลองดูนะครับว่าฟังไหนนะครับโลกใบนี้ถ้ามันไม่มาเกิดมันก็แปลว่ามันอยู่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่ามันบริสุทธิ์กันแล้วกันโลกใบนี้ถ้ามันไม่มาเกิดมันจะอยู่ไหนอย่าสนใจแต่ที่แน่ๆคืออยู่ในสถานที่ที่บริสุทธิ์กันแล้วกันเห็นไหมแต่ถ้าหากว่ามาเกิดเป็นโลกมันก็ต้องแปลว่ามันไม่บริสุทธิ์คำว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยถ้ามาใส่รหัสเป็นพลังงานซะมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฉันใดก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าก็เหมือนกันท่านที่อยู่หน้าจอก็เหมือนกันชาติที่แล้วถ้าท่านบริสุทธิ์เรียบร้อยฉะนั้นเราจะมาเกิดในชาตินี้ทำไมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเกิดในชาตินี้ท่านก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์รับได้ไหมครับ
รับได้เนาะถ้ารับได้แล้วก็ไปต่อถ้ารับไม่ได้ก็จบข่าวก็บ้านใครบ้านใครนะเชื่อว่าลุงหนอคงไม่ถึงขั้นดันทุรังนะฮะแม้ว่าจะเป็นของใหม่เอี่ยมกันผมก็พูดบอกอยู่แล้วนะฮะว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21สำหรับมนุษยชาติของโลกใบนี้ก็แล้วกันเนาะอย่างน้อยที่สุดลูกหลานเหลนหลนเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37สิ่งที่ลุงหงอกพูดนี้เขารู้และเข้าใจแน่นอนนะครับส่วนทางท่านที่เกิดก่อนเพราะว่าไปศึกษาร่ำเรียนเขียนอ่านจดบันทึกอะไรต่างๆนามาเยอะก็คือเป็นภาษาเก่าๆนะก็เลยมาเจอภาษาใหม่เข้าให้ก็เลยงงเต๊กไม่เป็นไรมีหน้าที่อธิบายขยายความฉะนั้นก็ไปกันเรื่อยเหนื่อยก็พักแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะพี่ป้าน้าญาติโกและโอ้ติกานะครับฟังใหม่รอบหนึ่งครับเพราะว่าเป็นของใหม่ภาษานี่มันเป็นภาษาใหม่นะครับโอเค thank you very big เอาละวันนี้เล่น2จอแล้วเนี่ย จอเดียวไม่พอโอ้โหเมื่อวานนี่ผู้คนหลายท่านหลายคนที่มาจากใดๆนะฮะแปลกหน้าหลายตามาเต็มจอเลยเมื่อวานเนี่ยยินดีต้อนรับของทุกๆชีวิตที่อยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยหรือต่างขนาดนะครับวันนี้ขอเริ่มภาษาใหม่นะครับจำนิดนึงจะได้เริ่มให้ทันกันถ้าเข้าใจในคำเริ่มต้นหรือเข้าใจในการกลัดกระดุมเม็ดแรกนะฮะเม็ดต่อไปมันก็จะลำเลียงมันได้อย่างเนียนได้อย่างราบเรียนได้อย่างราบเรียบฉะนั้นก็เลยต้องรอพ่อเพื่อนฝูงก่อนครับกำลังไล่ราวมาทั้งหมดนะครับเอาเลยไล่มาเรื่อยครับจนกระทั่งนิ่งนะนิ่งเมื่อไรก็จะเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามาถึงวันนี้มันต้องพูดจาภาษาใหม่เพราะภาษาเก่ามันไม่ไหวเลอะจนเละจนตุ้มเป๊ะเลอะเละจนตุ้มเป๊ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆขยับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะเอาใหม่คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เริ่มต้นคำนี้เลยครับเป็นคำที่เริ่มต้นของการมีสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลในแสนโกฏจักรวาลหรือในเอกภพใบนี้โอเคนะเริ่มต้นจากคำว่าบริสุทธิ์แปลว่าไม่มีอะไรเลยโอเคนะภาษาลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะส่วนภาษาของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าปรมัตถ์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาอื่นๆนะฮะไม่ใช่พระพุทธศาสนาจะเรียกว่าพระเจ้าจะเรียกว่าโอเคไหมครับตกลงไปกันได้นะกลุ่มพระเจ้านะกับกลุ่มพระอะไรพระธรรมนะครับกลุ่มพระธรรมนี่คือกลุ่มที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะฮะภาษาที่ว่านี้คือปรมัตถ์นั่นเองครับโอเคนะเมื่อรู้และเข้าใจตรงกันแล้วผมกำลังจะบอกว่าเดิมไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าแปลว่าโลกใบนี้ก็ยังไม่มีเนาะดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็ไม่มีนะดวงจันทร์ดาวอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จนกระทั่ง
ไหนๆไม่มีทั้งนั้นแหละเวิงว้างว่างเปล่า empty emptiness นะครับนี่ก่อนนะหยุดตรงนี้ให้ได้ครับเพราะเป็นภาษาใหม่นะครับของเก่ามาเล่ากันใหม่ก็ได้เพราะไม่มีใครเล่าเรื่องพวกนี้มีแต่คนจำนู่นนี่นั่นมามันก็เลยไปไม่ตรงประเด็นบ้างหรือไม่เข้าเป้าบ้างหรือเลอะเทอะไปบ้างเป็นฝอยบ้างขยะเยอะแยะเลยนะจะไปวิพากษ์วิจารณ์สิละมันจะไปวิพากษ์วิจารณ์มั่งรับได้ไหมครับว่าเดิมไม่มีดวงดาวสักดวงเดียวเลยไม่มีคำว่ากาแล็กซี่ไม่มีคำว่าดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์พุธศุกร์เสาร์ใดๆไม่มีโลกวันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนั่นแหละเดิมมันบริสุทธิ์นั่นเองนะอยู่มาวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเกิดสภาวะเสียงดังฟังชัดกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์ณอะไรล่ะณปัตถภีกันณมหาจักรวาลกันแล้วกันเออโอเคไหมเสียงดังที่ว่านั้นเขาเรียกว่าบิ๊กแบงเห็นไหมพอเกิดสภาวะบิ๊กแบงอะไรเกิดขึ้นถ้าถามผมว่ามันเป็นมายังไงเพราะว่าทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันนะครับเกิดพร้อมกันนะเออดวงดาวทั้งหมดนะแสนกว่าจักรวาลนู่นนี่นั่นผมว่ามันเกิดพร้อมกันหมดนะเห็นไหมต่างกับทางด้านนักดาราศาสตร์นักจักรวาลวิทยาเขาพูดไปไหมเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นเขาเรียนจบสูงมีด็อกเตอร์มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปะหน้าเขาอยู่เขาก็พูดจาเช่นนั้นเราท่านไม่รู้ไม่เข้าใจก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ผิดครับไม่มีอะไรผิดนะในโลกนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะเข้าใจอย่างไรต่างหากล่ะเราจะเอาแง่มุมไหนทำความเข้าใจเพื่อให้มันเป็นไปตามคันลองของธรรมชาตินะครับนี้ผมบอกว่ามันเกิดครั้งเดียวเกิดพร้อมกันทั้งหมดทุกสรรพสิ่งนะฮะดวงดาวทั้งหมดดวงอาทิตย์ทั้งหมดดาวนมก็ทั้งหมดรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยเกิดพร้อมกันเลยจ้าการเกิดมานี่แหละครับเราเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเช่นดวงอาทิตย์ดวงนั้นนะครับนะนั่นแหละคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีนะครับทีนี้เมื่อเวลารวมเครือข่ายมายังโลกของเรานะโลกของเราก็เป็นพลังงานหรือเป็นสสารก่อตัวเป็นสสารนะครับมันก็ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเหมือนกันโอเคไหมครับประกอบกับท่านและผมเกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันถ้าบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องมาเกิดเนาะแมนบอหรือใครจะย้อนแย้งก็เชิญนะครับที่ว่านี่มีปัญหาการย้อนแย้งกันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการเหลาดินสอนะต่อเติมเสริมแต่งในลักษณะพี่รู้สองนอกรู้หนึ่งคำอธิบายที่ว่ากำลังให้ฟังตรงนี้นะฮะไม่มีคะแนนให้นะครับไม่ใช่สอบเลื่อนชั้นนะครับไม่ได้สอบเลื่อนชั้นไม่ได้สอบเลื่อนตำแหน่งเพราะนี่กำลังพูดถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับวิชาธรรมชาติโอเคไหมครับธรรมะคือธรรมชาติน่ะเห็นไหมเป็นวิชาธรรมชาตินะไม่ใช่วิทยาศาสตร์โอเคไหมไม่ใช่ชีวะไม่ใช่เคมีไม่ใช่ฟิสิกส์โอเคนะแล้วก็ไม่ใช่คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรขาคณิตนะไม่ใช่สังคมศาสตร์หากแต่ทั้งหมดรวมไม่หลงจ้องล้วนแต่เป็นธรรมศาสตร์ทั้งนั้นแหละครับคือศาสตร์ของธรรมชาตินั่นเองรับได้ไหมครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรับได้ก็พยักหน้าต่อแล้วก็เดินหน้าต่อถ้ารับได้ก็ไปต่อถ้ารับไม่ได้ก็จบข่าวก็คือบ้านใครบ้านใครโอเคนะเอาล่ะเมื่อท่าน
ชื่อว่ารับได้แล้วล่ะการเกิดเกิดอะไรก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์นั่นก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคไหมหรือเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นความไม่บริสุทธิ์ต่อมาก็เป็นทุกข์แล้วโทษก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นพระศาสนาสอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขสรุปก็คือไม่ว่าจะพูดเรื่องสุขก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะพูดเรื่องทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับสุขก็ไม่บริสุทธิ์ทุกข์ก็ไม่บริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเดิมมันบริสุทธิ์ก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งออกมาเห็นไหมฮะแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เกิดมาปุ๊บแล้วบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนทีเนี้ยจะคิดว่าง่ายนะครับตรงนี้จะคิดว่าง่ายนะครับที่เรามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ยังพอจะมองเห็นว่าบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าเข้าสู่กระแสโลกเต็มๆแล้วล่ะครับสิ่งที่บริสุทธิ์ตรงไหนคำอธิบายชัดเจนนะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะครับว่า สิ่งที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นเองเอ้ยมันจะอยู่ได้ไงวะใส่คำว่าวะสักนิดนึงเถอะพลังงานที่บริสุทธิ์มันไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้ไงวะน่าคิดนะน่าคิดซะเพราะนั่นแหละครับจึงมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าด้วยหัวข้อเรื่องปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเกิดสิ่งนี้ถ้าผมบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่คำว่าบิ๊กแบงนะคำนี้ปฏิจจสมุปบาทนี่นะมาจากคำว่าบิ๊กแบงนะบอกซะไว้นะใครจะไปเล่าต่อเชิญครับถ้าจะบอกว่าลุงหมอเป็นคนเล่าให้ฟังก็ดีครับนะเพราะเนื่องมาจากว่ายังไงคนเอาไปเล่าต่อมันจะถูกถามกลับนะครับถูกถามกลับส่วนทางผมถูกถามกลับก็ไม่มีปัญหาถามกลับมาได้เลยเรื่องพวกนี้อาจจะย้อนแย้งก็ได้กัดไม่มีปัญหาและคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรก็มาวัดกันที่ความสามารถนี่เองครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันนี่พอเวลามันถึงจุดสุดท้ายก็หันหลังใส่กันหรือว่าหันหน้าใส่กันไปไม่เป็นแล้วก็ใช้ความสามารถในการเยียวยาหรือว่ารักษาผู้คนโอเคนะมันถึงยุคครับยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจกับความสามารถนะครับยุคความรู้เนี่ยคิดว่าคงไม่ได้แล้วครับลองฟังสำนวนนี้ลองดูนะครับว่า ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำเห็นไหมไอ้คำว่าความรู้คืออะไรทีนี้สิ่งที่เล่าสู่ฟังเนี่ยถามว่าพอจะรู้ไหมครับเนี่ยถ้าพอจะรู้พอจะเป็นความรู้ได้ไหมทีนี้ถ้าเป็นความรู้มันก็จะเป็นความรู้สำหรับคนยุคใหม่นะยุคเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ก็แล้วกันถ้าเป็นความรู้หรือว่าองค์ความรู้ก็ต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งใครล่ะครับจะเป็นคนเขียนหนังสือตำราไว้ในโลกวันนี้ลุงงอกเงี้ยไม่เชื่อค่อยดูจะเขียนไว้ให้ดูให้อ่านให้คนรุ่นหลังได้อ่านกันว่าไอ้ความรู้เก่าๆที่ผ่านกันมานั้นมันเป็นเรื่องราวของความเชื่ อเรื่องราวของความเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มนุษย์เนาะก็เชื่อมาเชื่อต่อๆกันมานั่นแหละครับมาถึงยุคสมัยนี้เป็นยุคความเข้าใจแล้วนะพอรู้สิ่งนี้ก็จะเริ่มสู่ความเข้าใจและก็นำไปสู่การกระทำเห็นไหมครับแล้วมันจะเกิดผลของการกระทำได้เองที่สุดจะเป็นเช่นนั้นนะครับนี้กลับมาอีกทีนึงว่าพอเวลาเกิดมา
อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจะมีคำว่าเกิดเป็นภพชาตินะครับเป็นภพชาตินะตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยเรียกว่าวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารรวมและหลงจ้อง31ภพภูมิไม่มีสิทธิ์นับเป็นเวลาไม่มีทางนับได้เลยครับเห็นไหมครับเอาฮะเมื่อนับไม่ได้ก็เล่าสู่ฟังอยู่แค่นี้แหละนะเริ่มต้นในบิ๊กแบงนะครับที่ว่าเห็นไหมครับนานเท่าไหร่ไม่มีสิทธิ์นับหรือถ้าอยากจะรู้ว่าอายุของโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานเท่าใดนะครับนานเท่ากับนับเองนะผมให้วิธีนับให้วิธีคิดแล้ววิธีนับนับเองด้วยนะเออโลกวันนี้เกิดมานานเท่ากับเท่าไรเขียนไว้ด้วยครับข้างฝาเตรียมเขียนไว้ข้างฝาไว้ด้วยครับผิดกับทางด้านวิทยาศาสตร์แน่นอน 100% เกินต่างหากเพราะฉะนั้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นณวันนี้เชื่อว่าใช่ไม่ได้แล้วครับนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าโลกวันนี้มีอายุยืนนานก็มาเกิดมาเพียงประมาณ 5,000 ล้านปีเอกภพหรือว่าดวงดาวทั้งหมดนี่เกิดมาประมาณสัก15,000ล้านปีเขาว่าเข้าใจมั้ยแต่ลุงหมอบอกว่าโลกใบนี้เกิดมาใช้เวลานานเท่ากับนะเอาของแข็งทั้งหมดมาแยกย่อยให้เป็นโมเลกุลทั้งหมดแล้วโมเลกุลที่ว่านั้นมานั่งนับรวมกันนะเห็นมั้ย1นะดินของแข็งเอาโมเลกุลมานับรวมกันก็คําว่าโมเลกุลเนี่ยเขาเป็นคนแยกไม่ใช่เหรอนักวิทยาศาสตร์เป็นคนแยกไม่ใช่เหรอเออพูดเรื่องพวกนี้เป็นเม็ดนั่นแหละนะถ้าหากว่ามันมีขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนั่นแหละครับแยกย่อยให้หมดเท่ากับเม็ดถั่วเขียวแล้วกันนับรวมกันชนะพี่เสร็จแล้วก็ไปรวมกับน้ำทุกหยดในทะเลในมหาสมุทรในห้วงแห่งอากาศใช่ไหมครับและรวมกับอากาศรวมกับอะตอมทุกอากาศนั่นแหละครับคืออายุของโลกใบนี้หรืออายุของเอกภพนี้หรืออายุของมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลเพราะผมบอกว่าเกิดมาพร้อมกันนั่นเองเห็นไหมครับรับได้ไหมครับไม่มีคะแนนให้หรอกครับ ไม่มีคะแนนให้ครับนี่คือความรู้ก่อนเกิดตำรานะครับเพราะฉะนั้นตำรามันจะเกิดมาก็ต่อเมื่อลุงหมอเป็นคนเขียนจึงจะได้ตำราเล่มใหม่ของโลกใบนี้ตำราที่ผ่านมาเล่มเก่าทั้งนั้นมันใช้ไม่ได้ใช้กับชีวิตปัจจุบันทันด่วนซึ่งเป็นชีวิตของมนุษย์ชาตินี้อยู่ในท่ามกลางของไฮเทคโนโลยีนะครับจำไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับตัวนะปรับตัวเข้าไว้อย่าลืมหายใจล่ะพี่ป้าน้าญาติโกและหรือโหติกาเอ๋ยเอาล่ะกลับมาเข้าสู่ร่องรอยเชื่อว่าให้ตัวเลขนับแล้วใช่ไหมอายุของโลกใบนี้นะครับทีนี้เมื่อเกิดโลกปุ๊บล้วนแต่เอาล่ะถ้ามันเกิดมาขนาดเล็กที่สุดส่วนที่มันเล็กแล้วเล็กมากๆนะฮะวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าอืมนั่นคือมายลักษณะที่มันเล็กในลักษณะอนุภาคเห็นไหมอนุภาคมันเป็นอะตอมนะก็คืออากาศขนาดอากาศเห็นไหมดูสิครับมาเล็กๆๆมาเห็นไหมฮะมาจากขนาดเล็กโอเคนะเสร็จแล้วก็ขยายให้มันใหญ่โตมาเป็นอากาศก่อนก็แล้วกันนะเริ่มต้นเอาไหมมีอยู่ H ไฮโดรเจนกับออกซิเจนนี่ต่อมาก็อากาศขยายใหญ่โตขึ้นไปกลายเป็นน้ำนั่นเองครับเห็นไหมพอเวลาเกิดน้ำขึ้นปุ๊บก็รวมเข้าไปอีกอะไรอีกล่ะมีคาร์บอนรวมกันแล้วก็ตามด้วยไนโตรเจน3-4 ธาตุนี่ก็พันกันอยู่นี่ขับเคี่ยวกันสสารกันเกิดดับผสมผสานกันเดิมทีแรกก็เป็นก๊าซนะก๊าซมันก็ไม่ต่างจากดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์ก็มีไฮโดรเจนครับโลกวันนี้ก็ไฮโดรเจนเช่นเดียวกันก็แปลว่าความร้อนที่ว่านี้ก็เชื่อมโยงมากับดวงอาทิตย์ด้วยมารับส่งสารสื่อสารด้วยรหัสนี้ให้เข้ามาอยู่ในร่องรอยด้วยเพราะว่าเรียกว่าไฮโดรเจนเหมือนกันแปลว่า
พืชพันธุ์เดียวกันนี้ดีกว่าโอเคไหมไฮโดรเจนก็มาจากดวงอาทิตย์โลกคนนี้ก็มีจากโลกใบนี้ก็มีไฮโดรเจนกันโอ้โหความร้อนนั่นครับง่ายดีเดี๋ยวคิดมากที่ใดมีความร้อนที่นั่นมีไฮโดรเจนจบโอเคไหมที่ใดไม่มีความร้อนที่นั่นจะไม่มีไฮโดรเจนดีไหมจุดที่ไม่มีความร้อนเลยจุดที่เป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ครับจุดนั้นเรียกกันว่าศูนย์องศาเคลวินครับไปนู่นเลยเห็นไหมครับจุดไม่มีความร้อนเลยจุดนั้นคือจุดศูนย์กลางของโลกนะจุดนั้นเขาเรียกว่าศูนย์องศาเคลวินนะเท่ากับเคลวินเป็นภาษานักวิชาการเขาเนาะภาษาคนบ้านเราก็มียุคสมัยก่อนมีโรเมอร์ฟาเรนไฮต์เซนติเกรดยุคสมัยนี้โรเมอร์ก็ตัดทิ้งไปแล้วเขาไม่ใช้กันแล้วเขาไม่ใช้แต่ฟาเรนไฮต์กับเซนติเกรดโอเคไหมเซนติเกรดก็เป็นภาษาที่ใช้กับบ้านเราค่อนข้างจะคุ้นเคยเช่นวันนี้อุณหภูมิในภาคเหนือภาคอีสานโดยรวมแล้ว27องศาเซลเซียสนั่นแหละอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำ20เซนติเกรดนะครับส่วนศูนย์องศาเคลวินนั้นจะเท่ากับลบ 273.15 องศาเซลเซียสดูสิครับจุดนั้นนะครับจะไม่มีความร้อนแปลว่าจะไม่มีไฮโดรเจนเลยแล้วถ้าไม่มีไฮโดรเจนมันจะมีอะไรล่ะนี่ถ้าถามลุงหวังนะออกซิเจนนั่นนั่นเป็นออกซิเจนหรือมันจะเย็นก็ไม่เชิงก็พอไหวนะพอไหวพอรับได้แต่ถ้าหากเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป๊ะเลยทีนี้นะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เห็นไหมครับถ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในตัวเราเช่นเดียวกันเห็นไหมครับสรุปพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไฟแช็กนี้ก็ด้วยไหมครับซ่อนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ก็ได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับรับได้ไหมครับคำนี้ซ่อนอยู่ในระดับไหนในระดับนิวเคลียสนั่นเองครับเห็นไหมเข้ามาสู่ในเรื่องของวิชาฟิสิกส์ไกลๆเข้าไปแล้วมาถึงนิวเคลียสไอ้เจ้านิวเคลียสชนิดถ้าหากว่าทำให้มันแตกทีเนี้ยแตกนอกตัวเรานะเช่นก็เลยกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์กันเห็นไหมแต่ถ้าหากมันแตกในตัวเราในตัวท่านในตัวผมนะไอ้ก๊าซออกซิเจนเนี่ยถ้ามันแตกในตัวเราแต่ในตัวท่านในตัวผมตัวท่านในตัวผมก็จะให้พลังงานและพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานความร้อนนั่นเองพี่เพราะฉะนั้นการหายใจทุกครั้งที่ออกมาจากพระราชครรภ์ของพระราชบัณฑาอาหารมื้อแรกก็คืออากาศออกซิเจนหรือไฮโดรเจนและคาร์บอนและไนโตรเจนที่มันฟุ้งอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เป็นความที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้รับได้ไหมครับพี่เห็นไหมครับสรุปอากาศสิ่งที่จำเป็นที่สุดของสัตว์โลกใบนี้หนึ่งในนั้นก็คือมนุษย์นั่นเองซึ่งจะขาด1นาทีก็ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับรับได้เนาะอยู่ไหนก็ได้ครับเป็นของฟรีนะอากาศอยู่ไหนก็ได้ของฟรีธรรมชาติให้มาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่ว่านี้มันก็โอเคนะเห็นไหมวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันธรรมชาติหรอกครับเพราะว่าธรรมชาติมันมีศักยภาพเหนือกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เป็นรองโอ้ไม่รู้กี่แสนล้านเท่าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์เฮ้ยเมื่อเทียบกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์จะคิดว่าเจ๋งไม่เจ๋งหรอกครับยังไงก็ไม่เจ๋งโอเคนะถึงวันนี้นักวิทยาศาสตร์จะสยบกับนักธรรมชาติวิจัยไปดูสยบแน่นอนเพราะผมจะรู้ดีว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นที่สุดสุขภาพก็ไม่ดีแต่ต้องมาถึงบุคคลที่มีความสามารถในการที่ใช้พลังงานที่บริสุทธิ์นะที่รักษาตัวธรรมชาติก็คือตัวมนุษย์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสมองวันนี้ว่าจะมาเล่าเรื่องสมองให้ฟังนะครับที่ไหนได้รวมกันทั้งด้านนี้เสมอเห็นไหมฮะก็เชื่อว่ากำลังจะเริ่มมันนั่นแหละเริ่มมันนะหรือว่ามันอยู่คนเดียวกันอยู่ที่ว่าพอได้นะครับว่า นะธรรมชาติที่มันเกิดมาทั้งหมดเนี่ยโลกวันนี้คือธรรมชาติทั้งหมด
สรุปแล้วธรรมชาติมันก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันโอ้ไหมครับที่ว่านะเมื่อธรรมชาติในโลกนี้มันไม่บริสุทธิ์ถามว่าบริสุทธิ์ตรงไหนคำตอบสุดท้ายจะต่อรองอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้จบครับใครคือคนค้นพบลุงหงอกค้นพบแน่นอนจึงมาใช้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคำพูดต่อไปนี้ก็คือฝากไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1กราคมปี37นะมาถึงวันนี้ก็อยู่ประมาณ23ปีเนาะจบปริญญาตรีแล้วแน่นอนส่วนหนึ่งก็จบโทไม่นานนะก็จะมีการจบเอกอีก5ปีก็จบเอกได้ไม่เกินนะฮะทุกวันนี้เขาจ่ายครบจบแน่ทุกวันนี้แหละครับบอกให้กระดาษจ่ายครบจบเนี่ยเขาซื้อเขาขายกันหรือเปล่าคำถามนะทุกวันนี้จ่ายครบจบเนี่ยต่อไปนี้เขาไม่เอาปริญญานำหน้าแล้วนะเขาความสามารถนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับหมดยุคแล้วนะฮะในการที่จะเอาความรู้จบนู่นนี่นั่นเข้ามาสมัครงานอ้างถึงเขาทำงานไม่ได้เขาไล่ออกจนได้นะครับใช่ไหมฮะทำงานเขาไม่ได้เขาก็เล่าจนได้ได้เลยครับอย่างมากก็อยู่ในราชการราชการก็ไม่พูดต่อคำนี้เพราะพูดแล้วสังคมไทยจะแย่ทำไมถึงแย่เพราะว่ามักจะรับความจริงไม่ได้มันจะแย่โอเคไหมพอพูดแล้วพูดความจริงรับความจริงไม่ได้มันก็แย่เสียความรู้สึกงั้นไม่พูดดีกว่าดีไหมพี่จะได้อยู่ด้วยกันนานเสียงของคำพูดนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ครับจันทร์มาใช้ให้กับมนุษยชาติเลยทั่วไปทั้งโลกเลยครับพอเวลาเขาจบด็อกเตอร์แล้ว5ปีทำงานอีกประมาณ5ปีนะครับนั่นนะครับก็จะมารื้อฟื้นใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นคำพูดลงหัวหน้าวันนี้วันที่10กันยายน2561นะครับฝากไว้ตรงนี้เอาไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการที่เรียนรู้เพราะภาษาลุงหงอกพูดไปแล้วไปหายดีไปไหนฝากนู่นไอ้คราวนู่นนะครับโอเคมั้ยเซิร์ฟเวอร์ไอ้คราวนู่นหรือเซิร์ฟเวอร์ YouTube ก็แล้วกันอ่ะ YouTube บ้านเราดอททีวีนะครับเดี๋ยวจะรู้เข้าเองสุดท้ายแล้วโอเคมั้ยครับพอมั้ยครับไหวมั้ยครับฟังทันมั้ยครับใช่มั้ยครับว้าไปนู่นโอเคไปเรื่อยสนุกเอาละต่อไปนี้ผมขออนุญาตดูหน้าจอท่านใดบ้างที่อยู่หน้าจอมีอะไรถามถ่ายไปมาก็เชิญนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะบ้านหลังนี้มีสมาชิกอยู่ 25,000 คนโดยประมาณนะครับใครจะ Subscribe ก็ Subscribe ไปนะใครจะกดแชร์ไปยังไงก็แชร์ไปให้หมดถ้าหากว่ามันเป็นสาระไม่ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่สังคมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเรื่องของ IT นี่นะครับก็แชร์เข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาก็เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันโดยพุ่งยิ่งคนไทยต่างประเทศนะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมรู้ดีว่าท่านอยู่ในสภาพที่สุขภาพไม่ดีผมจะรู้ดีนะครับยิ่งยุโรปนี่หนักเลยนะครับจะบอกให้ทราบว่าผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะฮะท่านที่อยู่ที่ยุโรปนะครับอยู่อเมริกาก็เหมือนกันผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคก็คือโรคทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาไม่หายจบข่าวอย่าต่อรองผมพูดคำเดียวจบเลยมั้ยโรคไฮเทคคือโรคทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาไม่หายจบไม่ต่อนะถ้าเขาบอกเขาหายก็ไปเขาบอกหายก็ไปเขาเรื่องไม่ใช่เรื่องของหนูโอ้ยถ้ามันหายไม่มีคำว่าเรื่องรังหรอกพี่จบเห็นไหมถ้ามันหายไม่มีคำว่าเรื่องรังหรอกไม่มีเรื่องรังครับถ้ายาเขาบอกว่ายาดีนะคนบ้านเขาไม่เป็นโรคหรอกครับเห็นไหมแค่นี้ก็ปิดประตูแล้วไม่ต้องคิดเลยเพราะลุงออกกลั่นความคิดให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับภาษาง่ายๆอย่างนี้ครับจะเป็นภาษาที่มันใช้ได้จริงๆอ่ะเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยพยักหน้าคึกคักเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมไม่ต้องคิดเพราะเอาความเข้าใจไปใช้ได้เลยจบข่าวไหมพี่นี่โอเคอ่ะมาถึงจุดที่เย็นสุดจะเท่ากับร้อนสุดนี่สารลำพูนสารลำพูนนะครับ ใช่ไหมคะเพราะเวลาหนูเร่งก๊าซหุงต้มแรงๆรอบถังแก๊สจะเย็นฟังให้ดีนะฮะในถังแก๊สนะฟังดีเนาะฟังดีนะครับในถังแก๊สภายในมันจะเย็นนะภายในถังแก๊สมันจะเย็นนะครับมันเย็นเพราะอะไรเอ่ยฟังให้ดีนะฮะ
ไอ้ก๊าซนะฮะพอเวลาเข้าอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็ถูกอัดเข้าไปนะมันจะลดปริมาตรนะเมื่อลดปริมาตรแล้วมันน่าจะร้อนนะลดปริมาตรมันน่าจะร้อนนะฟังให้ดีครับคำนี้แต่เวลาอยู่ในถังแก๊สมันถึงเย็นน่าสนใจครับเอาล่ะได้ความรู้ใหม่นะครับคุณฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับ คำว่าก๊าซเนี่ยเมื่อเวลาทำการลดปริมาตรมันทั่วๆไปมันต้องร้อนเช่นลูกสูบของรถยนต์ไงจังหวะดูดเอาอากาศเข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปให้ลดปริมาตรแล้วมันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นสามารถจุดระเบิดนะเผาไหม้น้ำมันได้ทันทีเช่นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่อย่าลืมนะนั่งอยู่นี่เชี่ยวชาญเครื่องยนต์นะให้รู้ไว้นั่งอยู่นั่งพูดอยู่นี่เขียนหนังสือขายนะพี่ช่างมันหยุดรู้จักช่างมันหยุดไหมในตลาดไม่รู้มีแบบนี้ตอนนี้จะบอกให้ทราบไว้นะแล้วสิบอกใครอันนี้ก็บรรณาธิการนิตยสารกังปรีนะนะบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคของกังปรีด้วยแล้วก็บรรณาธิการบริหารกังปรีด้วยนะนั่งพูดอยู่นี่แหละครับเห็นไหมคุยแล้วเริ่มคุยแล้วไหมไว้เล่าให้ฟังเดี๋ยวคนรุ่นใหม่จะไม่รู้เราแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ได้พูดมากไปกว่านั้นหรอกนะให้ลูกหลานเรียนรู้ได้รู้จักประสบการณ์ตรงลุงออกสักหน่อยนึงลูกชาวนาจำขั้นบุญมีแต่กระพันหัวใจน่ะจริงนั่นมันที่เกิดโอเคนะนั่นมันแดนเกิดชวนตายไปที่ไหนก็ยังไม่รู้โอเคนะเอาล่ะทีนี้ในถังแก๊สเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงจังหวะดูดของยนต์นะมันดูดอากาศเข้าไปแล้วก็อัดลดปริมาตรจะลดลงเล็กลงนั่นแหละครับนะความร้อนจะเพิ่มขึ้นนั่นคือเรื่องราวของยนต์กลับมาถึงถังแก๊สเนี่ยเขาอัดก๊าซใส่เข้าไปในถังมันยิ่งเพิ่มความดันเท่าไหร่ปริมาตรมันก็ยิ่งเล็กลงนะฮะลดปริมาตรไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยแต่ทำไมมันยิ่งเย็นขอโทษทีต้องร้อนสิครับนะต้องร้อนเพิ่มไปมาต้องร้อนครับโอเคฟังดีในถังแก๊สต้องร้อนครับเหมือนกับอัดรถยนต์ครับจังหวะอัดของรถยนต์ของเครื่องยนต์นะครับจังหวะมันต้องร้อนนะฮะอัดเข้าไปในถังแก๊สก็ร้อนเหมือนกันแต่เวลาปล่อยจากถังแก๊สทำไมถึงเย็นนี่ก็คืออย่าลืมนะฮะในถังแก๊สคือลดปริมาตรพอเวลาปล่อยออกมาจากถังแก๊สคืออะไรขยายปริมาตรมันก็เลยทำให้เกิดความเย็นเพราะฉะนั้นรอบถังก็จะเย็นนะครับคุณลำพูนเมื่อกี้เนี่ยครับพอได้ไหมครับตรงนี้โอเคเอาล่ะถูกต้องครับลดปริมาตรต้องร้อนอากาศนะครับแต่เวลาปริมาตรมันขยายแล้วมันก็จะเย็นถูกต้องครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของถังแก๊สในครัวเรือนโอเคไหมครับพอไหวไหมครับฟังทันไหมครับคิดทันไหมครับพอเข้าใจไหมครับว่าไปหน่อย ผมไล่เวลาเรื่อยๆครับ คุณยศสกิดนะคุณยศก็รักกันง่ายดีโอ้คำต่อไปอ่านออกเสียงยากคุณยศผมนึกสนุกผมก็ไล่ไปงั้นนะครับผมรักษาผู้คนกลางวันด้วยนะครับโอเคนะแต่ปกติก็สองทุ่มโดยประมาณนะครับเข้าใจไหมฟังแล้วงับอากาศไปด้วยดูความแตกต่างของร่างกายของท่านเองด้วยนะครับว่านางฟ้าว่าป่าโอเครับทราบครับจุดที่เย็นสุดจะเท่ากับร้อนสุดมันเป็นช่วงที่แลกเปลี่ยนกันนะครับมันแลกเปลี่ยนกันฟังให้ดีนะครับในโลกนะฮะศูนย์กลางมันจะร้อน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 วูดสุดร้อนจะเย็นโอเคไหมแต่เวลามันเย็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 นสุดเย็นก็จะร้อนเหมือนกันนะครับสุดเย็นจะร้อนสุดร้อนก็จะเย็น
ภาษานี่มาจากไหนเนี่ยอธิบายความได้ไหมเนี่ยสุดร้อนมันจะกลายเป็นเย็นเช่นในโลกก็แล้วกันนะในโลกนี้มันจะมีความร้อนพวกหินลาวาภูเขาไฟระเบิดนะครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะมันร้อนเนาะศูนย์กลางสุดศูนย์กลางตอนนั้นมันจะเย็นเย็นก็คือไม่มีความร้อนนั่นเองครับสุดร้อนก็คือไม่มีความร้อนโอเคไหมครับสุดร้อนคือไม่มีความร้อนจะบอกว่าเย็นมันก็ไม่ใช่ทีโอเคไหมสุดคิดก็ไม่มีความคิดนะความหมายเดียวกันไหมครับสุดคิดก็ไม่ต้องคิดไม่มีความคิดเพราะคิดมันสุดคิดไปแล้วก็แปลว่าไม่มีความคิดสุดร้อนมันก็ไม่ร้อนจบข่าวเนาะไม่ต้องใช้คำว่าเย็นเห็นไหมครับพอได้สุดเย็นดิเนี่ยสุดเย็นเป็นร้อนยังไงดีเนาะรู้สึกว่าก๊าซเคยรู้จักก๊าซอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะคาร์บอนไดออกไซด์ไหมครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะมันเย็นเจี๊ยบนั่นน่ะใช่นะหนูว่าจะใช่ครับโอเคพอเวลาปล่อยมันใส่มือในมือไหม้เนี่ยนะครับความเย็นมาปะทะทำให้เนื้อหนังเนี่ยไหม้เลยนะครับนะสุดเย็นก็จะร้อนโอเคไหมถูกเย็นปะทะแรงๆก็จะร้อนก็แปลว่าผิวหนังเราจะไหม้โอเคเน่าเปื่อยได้เลยนะครับนั่นแหละก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่CO2 ครับ CO2 โอเคนะพอไหวไหมมาละผ่านไปหวังว่าคงจะพอเข้าใจแต่ถ้าต้องเข้าใจลึกไปกว่านั้นก็ต้องเป็นนักเคมีนะครับผมไม่ใช่นักเคมีก็เล่าสุดฟังแค่นี้ก็น่าจะพยักหน้าพอแล้วล่ะรู้มาไปก่อนนี้ยากนานนะพี่นะรู้น้อยก็พอรำคาญเพราะนั้นรู้พอรู้กับพอคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญเราคือเรื่องราวของธรรมชาติและสุขภาพนะครับอย่าลืมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะสาระสำคัญของลุงออกหรือบ้านเราดอททีวีนะครับอันเดียวกันนะครับพี่เอ้ยต่อไปมีใครบ้างที่จะถามถ่ายไปมานะครับโอเคโอไฮโอโอเคครับความเชื่อว่าโลกแตกเป็นไปได้หรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้ครับโลกไม่มีวันแตกนะครับไอ้โลกแตกคือหนังนะอะไรปี2000ใช่ไหมฮะเขาก็บ้าหนังนะครับตามคำสอนของศาสนาใดก็ไม่รู้ล่ะโอ้ปี2000ในโลกจะแตกโอ้โหหนังนั้นฉายได้กำไรกันมากมายกายกองนะพวกก็ไปดูมันจะสิ้นปีไงดูก่อนโลกจะแตกประมาณนั้นแหละครับโอ้ผมก็ดูเขามันก็รู้ว่าไม่รู้นะรู้แต่คำว่าเดี๋ยวปี2000คือ N2K ใช่ป่ะเดี๋ยวนะ Y2K เรื่องคอมพิวเตอร์มันจะล่มโอเคไหมครับทั้งโลกเลยนะครับโอ้โหคนทำงานเรื่องคอมพิวเตอร์นี่กินเงินรัฐบาลกินเงินธนาคารกันโอ้โหย่อยยับไปหมดเลยกลัวถ้าคอมพิวเตอร์ล่มปุ๊บเนี่ยฮะการเงินเนี่ยเสียหายหมดทั้งระบบทั้งโลกเลยนะครับโอ้โหนะนั่นแหละทุกล็อกเห็นไหมวิทยาศาสตร์ล็อกทีเดียวโอ้ยทั้งโลกเลยครับไปรู้ไว้เพราะฉะนั้นเชื่อเขามาลองหลอกบิตคอยน์ใหญ่ไปเล่นนะครับบิตคอยน์อย่าเล่นนะครับบิตคอยน์อย่าเล่นนะฮะเงินในอากาศอย่าเล่นนะครับอย่านะครับผมจะรู้ว่าความคิดของระดับตะวันตกเขาคิดกันยังไงกันอยู่นะครับผมจะรู้เรื่องค่อนข้างจะรู้อันนะพอเอาแค่นี้ก็พอรู้มากเลยยากนานอีกนะข้างหน้าในวันข้างหน้าเนี่ยผมยังมองด้วยนะว่าญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยจะเสียในเรื่องของการเงินเพราะเขารัฐบาลเขารับรองในการใช้เงินซื้อขายพวกเงินบิตคอยน์นะครับนั่นแหละครับเงินในอากาศผมว่าก็จะไปนะเกิน10 ปีอยู่แล้วในใจผมเนี่ยเกิน10 ปีอยู่แล้วหรือเกิน15 ปีอยู่เด้อเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราลุงหอกรู้แค่นี้ก็เล่าสูตรฟังแค่นี้เอาไว้ตักเตือนผู้คนที่อยู่หน้าจอเรานะฮะจำไหมล่ะรู้อะไรนิดหน่อยก็ปล่อยให้กับกันและกันได้รู้บ้างเพื่อไม่ให้โดนหลอกสารพัดหลอกครับ
บิตคงบิตคอยเนี่ยไหมมีเรื่องมีร้อยไม่ใช่เรื่อเห็นติดคุกติดตารางไม่ได้ไม่ใช่เรื่อบิตคอยบิตคอยนะมันมีคำว่าอะไรวันคอยด้วยนะครับกระบวนการพวกนี้พอแล้วสู้ทำงานไม่ได้ครับผมว่านะเอาแรงกายเนี่ยลงเข้าไปได้มากได้น้อยหรือก็เก็บหอมเก็บหอมรอมริบเอาผมก็ว่ามันน่าจะโอเคมากกว่ามากมีความสุขมากกว่าครับยังดีกว่าไปฝันเฟื่องเรื่องอากาศเงินในอากาศนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับปฏิหารจะเกิดภัยต่อปฏิหารจะเกิดก็ต่อเมื่อเราศรัทธาคำนี้ผมไม่ยอมรับนะคำว่าศรัทธาคำว่าเชื่อเดียวกันนะครับคำนี้ผมไม่ยอมรับแน่นอนนะครับถ้าเราศรัทธาอะไรก็ปฏิหารเกิดอันนี้ผมไม่ยอมรับแน่นอนนะส่วนตัวนะครับคนไหนรับได้ก็รับไปไม่ว่ากันเพราะว่าสิ่งนี้เป็นนานาทัศนะใดๆไม่ใช่ความผิดนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดความศรัทธาก็ไม่ใช่ความผิดนะครับนะเชื่อศรัทธาไม่ใช่ความผิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าจะเป็นปฏิหารเนี่ยผมไม่ยอมรับแน่นอนคำนั้นนะครับโอเคเนาะคุณไพบูลย์เนาะยินดีครับเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันนั่นแน่จุดศูนย์ของโลกเอาผมเติมจุดศูนย์กลางกันแล้วกันนะจุดศูนย์กลางของโลกคือหลุมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องครับเล็กนิดเดียวแต่มันยิ่งใหญ่มากครับศูนย์กลางของโลกเล็กนิดเดียวนะเล็กแทบจะเท่ากับเส้นผมก็แล้วกันจุดนั้นนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างถึงอ้างยิงยกเว้นเอาสิ่งที่มันอยู่ในตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนคือเส้นผมนี่แหละครับเล็กเท่ากับปลายเส้นผมนั่นนะครับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนั้นมันมหัศจรรย์มากครับเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากพลังงานตัวนี้นะฮะทำให้โลกหมุนรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้นะครับพลังงานตัวนี้เขาเรียกว่าจะเรียกว่าเรดิเอทนะฮะเรดิเอทนะครับดวงอาทิตย์เวลาเขาปล่อยพลังงานออกมาหาโลกเราเฉพาะโลกเราก่อนนะครับเรียกว่าเรดิเอชันนะฮะแต่ถ้าหาว่าทั้งขอบโลกขอบจักรวาลทั้งหมดนะฮะมันก็จะทำหน้าที่เป็นเรดิเอทเพราะฉะนั้นมันจะดึงโลกเอาไว้อยู่นะครับให้อยู่ในวงโคจรของโลกของดวงอาทิตย์นั่นนะฮะคำว่าเรดิเอทแปลว่าองค์รวมทั้งหมดโอเคนะคำว่าเรดิเอชันมันออกไปเฉยๆออกไปแล้วไปเลยเหมือนกับโยนอะไรนะก้อนหินออกจากหน้าต่างบ้านเราไปเลยโอเคไหมนะภาวะนี้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเรดิเอชันนะทั่วไปก็จะใช้คำว่ารังสีนะฮะรังสีเอ็กซ์เรย์พวกนี้รังสีอัลตราไวโอเลตอะไรก็เข้าด้านนะครับโอเคนะพวกรังสีโอเคนะพวกเรดิเอชันโอเคนะเขาจะเข้าใจนะเขาจะพูดจาในเรื่องพวกนี้แต่มันใช้ได้หมดแหละนะตามลักษณะกับกิริยาการมันครับคำว่าเรดิเอชมันจะดึงกลับมาอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นวงโคจรขอบโลกของจักรวาลดวงอาทิตย์มันปล่อยพลังออกมาปุ๊บมันจะดึงกลับไปมาอีกทีนึงนะเรียกว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นก็ออกมาฟิวชั่นก็ดึงกลับโอเคไหมส่วนโลกเป็นยังก็เหมือนกันฟิวชั่นก็คือฟิวชั่นของโลกเป็นเฉพาะโลกใบนี้นะครับมันก็คือลักษณะที่นิวเคลียร์อย่างอ่อนฟิวชั่นก็คือนิวเคลียร์อย่างเข้มนั่นเองแต่ทั้งฟิวชั่นฟิวชั่นมันก็เป็นเรื่องของเรดิเอทของโลกใบนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เองครับมันจะออกมาผิวขอบโลกของโลกก็ดึงกลับไปทีนะครับลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเรดิเอทนะว่าไปโน่นนะพูดอย่างกับว่าผู้เชี่ยวชาญภาษาชนิดผมก็มั่วไปงั้นแหละพี่เอ้ยถ้าผิดก็จะว่ากันเพราะมันเกิดผิดที่นะครับลูกชาญมาเต็มขั้นพูดมีแต่กำปั้นหัวใจเล่าให้ฟังขนาดนี้พยักหน้าได้มันก็ดีถ้าพยักหน้าไม่ได้ก็ไม่ว่าได้กันก็แขนนะคราวนี้ฝนตกเบาๆน้ำขึ้นสูงน้ำทะเลขึ้นสูงใช่ไหมสมุทรสงครามนะครับโอเครับทราบครับสำโรงครับเสียงเช็ดเดบุญมีกะบุญมีนะกะธรรมชาติมากว่าวิทยาศาสตร์ถูกต้องครับพระธรรมมีอยู่ก่อนธรรมะธรรมะคือธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติเกิดที่หลังธรรมะนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่
สั่งสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดมันไม่เหมือนธรรมชาติเพราะอะไรมั้ยเพราะมันเป็นตัวหนังสือกันยังไงครับโอเคเด้อมันมาสกัดกั้นที่ภาษาถูกมั้ยเออให้รู้ได้เลยมันมาขวางลำที่ภาษาที่มันไม่เหมือนกันโอเคนะมันติดตรงนี้เองนะครับติดตรงนี้เองนะครับติดที่ภาษาไม่มีภาษาก็ไม่ได้ครับไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้ถ้าไม่มีภาษานะครับภาษาพูดภาษาเขียนภาษามือเรียกว่า body language นะภาษาคิ้วภาษาตาภาษาตาภาษามือภาษาอะไรก็สุดแต่นะภาษาใบแล้วง่ายดีนะครับตราภาพเสียงชัดแจ๋วเลยตุ๊กตาคุณตุ๊กตาโอเคครับยินดีทุกท่านนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านนี้มีชื่อว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นหนักเรื่องของสุขภาพมนุษย์นะครับส่วนนอกตัวเราคือเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่าลืมบรรยากาศนะสองสิ่งนี้ต่างกันแต่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนะต่างในความเหมือนครับได้ไหมต่างในความเหมือนได้ครับในตัวเรากับนอกตัวเราโอเคนะนอกตัวมันก็กว้างใหญ่ไพศาลเนาะในตัวเราเล็กนิดเดียวในตัวเราคือตัวเราเล็กนิดเดียวนะครับต่างในความเหมือนได้ครับตรงนี้ต่างความเหมือนนะครับเป็นเยี่ยมภาพเสียงชัดเจนคนไกลแม่นะครับฟังไปงับอากาศไปโอ้โหคนไกลแม่นี่คงได้ผลมากนะฮะการงับอากาศได้จริงๆได้เต็มร้อยจริงๆเลยครับก็แนะนำสั่งสอนอย่าลืมแชร์นะครับแชร์ไปคนไกลบ้านแชร์เพื่อนของญาติมิตรให้อยู่ด้วยกันได้คนไทยทั่วโลกเนี่ยไปโดยการผ่านภาษาไทยนะครับวันหน้าต่อไปจะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะเผื่อว่าพอจะสื่อได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษไปผิดถูกจะว่ากันนะมันผิดมันเกิดผิดที่นะครับฟังเอิญหลังพบอะไรเสียงภาพชัดเจนโอเคมีใครถามยังไหมครับต่อมานะต่อมานะวันนี้ผมไล่ถอยหลังนะครับไล่ถอยหลังโอเคแจ้งภาพเสียงส่วนมากแล้วพอเวลาเริ่มต้นรายการก็เรื่องภาพและเสียงเอาละมาถึงสุดๆดูซิว่างวันนี้นะครับโอเคคุณสุขเกษมการเกิดดับของอาทิตย์ได้รับพลังงานจากที่ไหนครับ พลังงานดวงอาทิตย์มันเกิดมันทำงานแค่ตรงนี้นะครับเกิดดับแค่นี้นะครับมันไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองจำนิดนึงต้องจำนะครับบางทีทางด้านนักวิชาการเขาดูวันผมเคยเจอนะเขาบอกว่าดวงอาทิตย์มันหมุนรอบตัวเองนะครับผมบอกไม่ใช่แน่นอนนะครับส่วนโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองแน่นอนยังไม่พอยังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วยมันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์มันใช้อิทธิพลอะไรนะครับมันเป็นอิทธิพลฟังให้ดีนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้นะครับอิทธิพลที่มันทำไมโลกจึงเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ไอ้หมุนรอบตัวเองเนี่ยไม่สงสัยหรอกครับไม่สงสัยนะโลกกลมหมุนรอบตัวเองก็ไม่สงสัยแน่นอนแต่ที่มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยสิครับนะที่บอกว่าที่มันเกิดขึ้นที่รอบดวงที่มันเกิดฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนั่นนะมันเกิดฤดูกาลเพราะว่ามันอย่างเช่นว่าถ้านี่คือดวงอาทิตย์ก็แล้วกันมันอยู่นิ่งนะโอเคดูออกนะครับดวงอาทิตย์มันอย่างนี้โลกมันก็หมุนอยู่ในอะไรคล้ายๆกับมันหมุนรอบกันอย่างเงี้ยเห็นไหมพอได้ไหมครับ24ชั่วโมงเนี่ยมันรอบเนี่ยคล้ายๆมันหันข้างให้ดวงอาทิตย์ตลอดเวลานานนะฮะมันก็เลยร้อนนั่นเองทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะมันก็หมุนมันก็ต่างไปนั่นเองก็แปลว่าได้รับแสงอาทิตย์ต่างมุมนั่นเองครับต่างมุมต่างด้านมันก็เลยเกิดฤดูร้อนนะฤดูหนาวฤดูฝนอะไรก็ว่ากันไปพอได้ไหมครับแค่นั้นเองเป็นหลักคิดค่อนข้างจะง่ายแต่มันเข้าใจยากยอมรับว่าเข้าใจยากเรื่องทีนี้ถ้ามีคำถามว่าโลกใบนี้มันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไร
ตรงนี้นะครับจะใครเป็นคนอธิบายนักวิทยาศาสตร์ผมว่าไม่กล้าอธิบายนะรู้ป่ะจะไม่ทราบว่าทั้งท่านที่เป็นจริงนี่นะครับแต่ไม่กล้าอธิบายเอาล่ะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนาะลุงหงอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะก็เลยเล่าให้ฟังโอเคนะอย่าไปถามตำรานะฮะตำราเล่มไหนไม่มีหรอกเพราะไม่มีใครพูดเอาไว้ผมบอกว่าเป็นอิทธิพลของจักรวาลของต่อจักรวาลนะนั่นคือหนึ่งละสองเป็นอิทธิพลของจักรวาลกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถ้าจะให้เลือกนะครับผมจะเลือกเป็นจักรวาลเรากับอิทธิพลของกาแล็กซี่จึงทำให้โลกใบนี้เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ตรงนั้นโอ้โหคนฟังเนี่ยแย่เลยพวกที่เขาญาติช่วยเลยเพราะอะไรอ้างอัตนาไม่เจอหรอกครับเอานะถ้ามันผิดแล้วผิดผู้เดียวแล้วกันง่ายดีนะถ้ามันผิดเนาะขอรับผิดผู้เดียวง่ายที่สุดคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็มาหาความสามารถแล้วก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันนะโอเคนะครับไม่ใช่รักษาโรคนะผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดนะครับทุกวันนี้คำว่ายาเคมีผมเรียกว่าสารเสพติดไปแล้วนะทุกวันนี้เอาสารเสพติดที่ถูกกฎหมายที่มีอย.รองรับรับรองโอเคไหมครับนั่งกินเวลาสามเวลาเวลาขึ้นกำมือประมาณนี้เสพติดไปตั้งปีเริ่มต้นแล้วจนตายแล้วครับยิ่งประเภทที่ถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจอย่างนี้จนตายเบาหวานเบาเปรี้ยวเหมือนกันพี่เห็นไหมนี่อธิบายความอย่างนี้ถามว่าพอจะรับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ว่ารายการฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักประมาณนั้นครับเนาะเวลารักษาหลายท่านที่รักษาด้วยพลังงานจะมีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรผู้ป่วยมารุมเร้ารักษาเรื่องนี้เป็นความจุกตุนมาขวางหน้าทุกทีนะครับมาถึงวันนี้นะฮะคุณยศนะครับผมว่านะคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราเลิกพูดได้แล้วล่ะครับนะโรคเวรโรคกรรมเนี่ยเลิกพูดได้แล้วล่ะครับนะปวดหัวปวดแข้งปวดขาเนี่ยชัดที่สุดอย่าไปโทษเวรโทษกรรมเลยผมว่านะคนอื่นเขาจะว่ากระช่างเข้าไปแต่คนบ้านเราทีวีไม่น่าจะพูดคำนั้นต่อไปนี้มันตกภาษามันตกขั้วไปแล้วโอเคไหมใช้คำว่าถ้าบอกว่าทำไมมนุษย์จึงมีโรคนี่ดีกว่าที่เขาว่าผมบอกว่ามนุษย์เนี่ยฮะมันมีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มบอดี้เลยนี่โอเคไหมหรือในหนึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านมันไม่ทำงานมันไม่เวิร์กนี่ถ้าหากว่าอยากจะให้พลังงานที่บริสุทธิ์ทำงานก็งับอากาศเพราะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศเช่นซ่อนอยู่ในออกซิเจนนั่นเองครับผมโอเคงับก็นานๆให้มันระเบิดมันเองพอระเบิดปุ๊บมันเป็นพลังงานความร้อนขึ้นมาทันทีให้ความอบอุ่นในตัวเรานะครับมันจะไปสลายน้ำมันในเลือดที่บอกว่าไขมันในเลือดนั่นนะครับโอเคไหมสลายไขมันและสลายไอ้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับนะนี่แหละเป็นสลายความสลายไขมันก็ลดความอ้วนในทีนี่นะครับโอเคไหมครับเป็นหลักง่ายๆเอาไปใช้ครับคุณยศหรือใครก็ได้ในหน้าจอเนี่ยครับนะลุงหงอกไม่สงวนสิทธิ์ว่าของฟรีคืออากาศโอเคไหมครับแต่ที่บอกว่าลุงหงอกให้ทำไปเถอะครับเพราะผมจะรู้เรื่องของพวกนี้ดีนะฮะดีด้วยนะครับจะรู้ได้ว่าพวกออกซิเจนคาร์บอนไฮโดรเจนนี่เกิดมาจากที่ไหนด้วยนะครับผมจะรู้ตรงนั้นนะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้หรอกครับรับรองได้เลยนี่วิทยาศาสตร์บอกว่าเอ๋ก็บอกว่านี่แหละคือออกซิเจนแต่มันมาจากไหนไม่รู้นั่นวิทยาศาสตร์นี่แหละคือออกซิเจนโทษครับนี่คือคาร์บอนแต่มาจากไหนไม่รู้นั่นแหละคือนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์โอเคนะต้นกำเนิดจริงๆจะไม่รู้การเกิดเป็นออโตเมติกเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวอัตโนมัติก็จะไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่จิตศาสตร์สามารถรู้ได้ทันทีโดยเฉพาะยิ่งรู้เรื่องของตัวเราโดยแท้จริงนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบข่าวนั่นคือหลักคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะ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 เชี่ยชัวชะจึ๊ดว่าไปหน่อยเห็นนะ
ป็นนิ่วในถุงน้ำดีรักษายังไงไหนไหมเป็นนิ่วเยี่ยวไม่ออกเยี่ยวติดขัดกันแล้วกันนะเขาก็บอกว่ากินน้ำด่างเยอะจะน้ำกรดน้ำด่างน้ำมันน้ำอะไรมีแร่เยอะแยะมันมีความเป็นด่างเยอะเพราะว่าเนี่ยนะเรียนเรื่องน้ำกระด้างโอเคน้ำกระด้างน้ำอ่อนน้ำกระด้างแปลว่าไงไม่รู้นะภาษาที่เขาเรียนมานั่นมันกระด้างมากเกินไปมันตะกอนก็แล้วง่ายดีตะกอนก็ไปก็มีปัญหาทางด้านนิ่วนิ่วในถุงน้ำนิ่วในไตแล้วก็ว่ากันไปมันขัดลำกล้องแล้วกันเยี่ยวไม่ออกเจ็บปวดแสบเนี่ยแล้วทำไงนี่สิครับอยากจะเล่าประสบการณ์ก่อนหน้านู้นผมว่าผมช่วยคนมาเยอะนะเรื่องนี้นี่เยี่ยวลำกล้องขัดเจ็บแสบปวดเนี่ยครับนะผมว่าผมช่วยมาเยอะนะก็ไล่ฟังแค่นี้ก็พอนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาพวกนี้ เป็นนิ่วในถุงน้ำดีคือเรื่องตับนะเนี่ยเรื่องตับถ้าเป็นนิ่วในถุงถ้าพูดถึงถุงน้ำดีปุ๊บตัวนั้นมันจะไม่ผลิตสารที่เขาเรียกว่าอินซูลินคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของตับเขาว่านะจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานเบาเปรี้ยวนั่นเองเพราะว่าไม่สามารถผลิตอินซูลินเข้ามาที่จะมาสลายน้ำตาลในเลือดในใดๆนั่นครับโอเคนะนั่นคือเขาว่าส่วนทางด้านผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละมั้งจะช่วยได้พลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะมารักษาเซลล์นะครับจำหน่อยครับน่าจำมากนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ทุกๆเซลล์โอเคนะโดยเฉพาะยิ่งเซลล์ที่มันมีชีวิตอยู่นะเพราะมันมีชีวิตได้ก็ต่อเมื่อมีพลังงานบริสุทธิ์ตัวที่ว่านี้มันเป็นผ่องถ่ายให้เกิดชีวิตได้โอเคนะจำนิดนึงฮะตรงนี้ต้องจำหน่อยภาษาใหม่ฮะจำหน่อยครับเป็นภาษาจำไว้ขาใจไว้นิดนึงเพราะเวลาผมพูดต่อไปมันก็จะหนีไม่พ้นกับสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เพราะผมพูดทีผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดสักเท่าไหร่นะครับน้อยมากจะเปลี่ยนคำพูดนะครับจะเปลี่ยนไปย่างด้านก็ยืนหยัดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ทุกๆเซลล์พลังงานบริสุทธิ์นี้แม้แต่เซลล์ของเส้นผมนะครับทีนี้ไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันไม่เวิร์คมันไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็ไม่สามารถขับอะไรขับเซลล์ที่มันเกิดการเผาผลาญแล้วแทนที่จะขับถ่ายจากร่างกายที่ทั่วไปจะเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับผมนะมันขับไม่ออกมันก็เลยตกค้างเซลล์นี้ที่ว่านั้นก็เลยตายคาข้างเคียงกับเซลล์ที่มันดีกันโอเคไหมมากๆเข้าก็ก่อกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เลยทั้งหมดก็คือกลายเป็นว่าเซลล์ที่มันตายกองกันมันก็ไม่ต่างกับจอมปลวกที่นี่เอาได้ไหมพอได้ไหมคิดเวลาคิดเทียบก็คิดอย่างนี้ก็คือตัว PE พลังงานบริสุทธิ์มันไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นลุงออกค้นพบกับพลังงานบริสุทธิ์ก็เลยนำเสนอในการงับอากาศในเบื้องต้นนะครับโอเคค่อยๆฟังไปแล้วร่างกายจะดีเองนะครับสำหรับที่นี่เพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คือเรื่องราวของสุขภาพนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเกี่ยวเรื่องสุขภาพของทุกคนทุกท่านนะครับเป็นเรื่องราวของมนุษยชาติไปหมดแล้วเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมารู้ร่วมกันเข้าใจร่วมกันได้อย่ามาเชื่อลุงออกนะครับลุงออกนำเสนอนี้ไม่ได้เพื่อต้องการให้เชื่อต้องการแชร์มากกว่านะครับแชร์ท่านมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วท่านมีอย่างไรก็ตามทีในข้อมูลเดิมก็แปลว่าไปร่ำเรียนเขียนอ่านเรื่องอะไรก็เอาไว้ข้างเตียงเอาไว้ใส่เข็มไว้ข้างตัวไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอามาปนแชร์ได้แต่จะใช่ปนคืออย่ามาผสมกันมันเละท่านเละผมไม่เละหรอกครับเพราะผมแยกได้หมดแล้วพวกนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอได้ฝากตรงนี้เอาของใหม่ที่ผมนำเสนอตรงนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยของพลังงานที่บริสุทธิ์สำหรับเรื่องราวสุขภาพนะครับจำนิดจำไว้คำพังนี้นะครับจำไว้ต่อไปเวลาผมบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนก็มานั่งฟังได้ครับบรรยายพลังงานพวกนี้ให้ฟังแล้วก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จากตัวผมจะส่งไปยังตัวท่านนั่งอยู่ในห้องเนี่ยผมบอกมือย่อยๆนี่เต็มห้องได้เกินกว่า 95% ทุกครั้งไปนะครับต่อไปจะใช้พวกนี้นะครับรักษาผู้คนที่อยู่ในจอเพราะนั้นเตรียมตัวแชร์ไว้เพื่อนฝูงเยอะๆนะครับพอเวลา
เทคโนโลยีมันมาแล้วเนี่ยครับควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไรนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากลุงหอกไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกผมจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตมันทั่วถึงไปเสียทั้งหมดแล้วนะครับอีกอย่างบ้านเมืองเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตเขาจะลงไปถึงทั่วทุกแหล่งหมู่บ้านครับนั่นนะครับคือขอบข่ายจะช่วยได้ถึงระดับนั้นนะครับนั่นนะเขาจะต้องใช้สนามฟุตบอลนะรักษากันนะครับจะบอกให้ทราบด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับนี่จะบอกให้ทราบนะถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามาถึงวันนี้จะพึ่งอะไรไม่ได้อีกแล้วล่ะครับพึ่งเคมีก็เป็นพิษไปหมดแล้วใช่ไหมครับพึ่งเคมีหยูกยาก็เป็นพิษไปหมดแล้วนะมีแต่คำว่ารักษาปีนี้มันจะหายจากตัวเราสักทีนึงนะครับคิดให้เป็นครับคิดให้ได้เพราะขั้วความคิดเนี่ยมันสำคัญเราไม่ยอมคิดกันใช่ก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่าไม่มีใครมาชวนคิดพาคิดมีแต่ชวนเชื่อพาเชื่อเชื่อตามกฎหมายเชื่อก็สุดแท้แต่จะว่าเชื่อกันบังคับให้เชื่ออีกต่างหากโอ้เกิดเป็นคนไทยมันซวยแสนซวยนะถูกบังคับให้เชื่อต่างหากโดยอะไรโดยกฎหมายว่าไปด้วยอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็ไม่ได้ ไม่เชื่อกฎหมายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นต้องหยับแยกให้ได้ครับหยับแยกให้ได้คือความคิดนั้นสามารถจับแยกได้กองนั้นกองนี้กองนี้กองนั้นได้อย่าให้ปนเปกันปนเปไปปุ๊บเนี่ยมั่วเสร็จแล้วก็มานั่งปวดเหตุไมเกรนเล่นงานอีกนี่กลุ่มไมเกรนเนี่ยจะช่วยได้สบายมากนะครับกลุ่มไมเกรนกลุ่มปวดหัวปวดตัวคือกลุ่มที่ไม่มีโรคไม่มีเชื้อผมเรียกว่าโรคไฮเทคทั้งหมดนะครับจำด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสลายเซลล์กองนั้นได้ยังไงครับว่าไงเนาะผมจะอธิบายไงวันนี้มันมีแต่ดั้งเดิมนะครับมันอยู่ในเซลล์อยู่แล้วครับมันไม่ใช่เข้าไปเซลล์มันอยู่ในเซลล์มันอยู่ดั้งเดิมของเซลล์ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เซลล์พวกหัวใจแหละครับโอเคไหมมันเป็นดั้งเดิมมาตั้งแต่การเกิดหัวใจติดอยู่กับหัวใจมาตลอดนะไอ้พลังงานตัวนี้มันทำให้หัวใจทำงานตลอดเวลาโอเคไหมไอ้หัวใจที่มันทำงานผมเรียกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะหัวใจเพราะนั้นร่างกายเราเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับเดี๋ยวไฟฟ้ากระแสเข้ามาใช้นะฮะบันไดคนที่ใช้ท่านก็ตามที่ใช้ที่นอนไฟฟ้าเลิกใช้ได้แล้วครับหรือแม้แต่เอาอะไรที่มันเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างมาใส่เอวนึงผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะบีบรัดนะสุดท้ายมันยิ่งรัดเข้ารัดเข้ามันจะรู้สึกดีเบาๆหน่อยเดียวเองไม่กี่ครั้งไม่กี่ครานะแต่ว่าก็เฉยๆแล้วครับคือมันมีความแตกต่างเห็นชัดในตอนใช้เบื้องต้นนะครับแต่หนักเข้ามันก็จะมาบีบไอ้พวกแม่เหล็กที่ผลิตขึ้นมามันต้องแม่เหล็กโลกฮะมันถึงจะไม่ทำร้ายใครนะครับถ้าแม่เหล็กประดิษฐ์มันก็ทำร้ายเห็นไหมทำร้ายไฟฟ้ากระแสก็ทำร้ายนะครับเห็นไหมนี่คือภาษาลุงหอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับยืนยันขนาดนี้นะครับนะส่วนใครจะบอกว่าไฟฟ้ากระแสดีก็เชิญแต่ประธานยาไซลุงหอกไม่ใช้แน่ๆเพราะว่าลุงหอกรู้ว่าพิษภัยมันร้ายแรงมากนะครับแม้แต่การฝังเข็มนะฝังเข็มเขาก็ใช้ไฟกระตุ้นเนี่ยนะอันตรายอย่าใช้นะครับไอ้คนเขาใช้เขาไม่บอกหรอกครับเพราะมันเป็นอาชีพเขาใช่ไหมผมพูดชนิดผมไปแย่งอาชีพเขาหรือเปล่าเปล่าเลยเห็นไหมฮะไม่ได้ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะคำว่ารู้อดีตหมดย่อมรู้อนาคตหมดถ้าปัจจุบันการกระทำเปลี่ยนอนาคตไหมนะโอเคนะอนาคตเปลี่ยนไหมถ้าการกระทำเปลี่ยนอนาคตจะเปลี่ยนไหมน่าสนใจนะคำถามนี้น่าสนใจนะครับฟังใหม่นะคุณสุขเกษมฟังใหม่นะครับคำว่ารู้อดีตหมดย่อมรู้อนาคตหมดอย่าลืมนะมันมีคำว่าแค่รู้นะแค่รู้นะถ้าปัจจุบันการกระทำเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนไหมครับถ้าเป็นการกระทำปัจจุบันอนาคตจะเปลี่ยนไหมเช่นถ้าผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าเช่นปัจจุบันเป็นชลบุรีโอเคนะถ้าหากว่ากระทำในปัจจุบันสองบริษัทเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถึงจะเปลี่ยนมันก็แยกไปแค่นี้เองเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนามธรรมนะฮะถ้ารู้อดีต
จะรู้อนาคตหมดนี่เขาไม่รู้เป็นนามธรรมนะครับนะถ้าเป็นการกระทำไม่ใช่นามและเป็นรูปแล้วนะถ้าทำในปัจจุบันตีแล้วให้แตกใช่ไหมมันคือแตกอนาคตมันก็ต้องแตกปัจจุบันตีแตกอนาคตคือวินาทีนี้ตีให้แตกใช่ไหมวินาทีถัดไปมันก็แตกเปลี่ยนเช่นโยนแก้วใส่กำแพงนี่เป็นต้นโอเคไหมวินาทีมันกระแทกแป๊ะมันก็แตกกระจายไปอนาคตมันก็แตกกระจายไปโอเคไหมครับแต่อดีตไม่ต้องพูดถึงเพราะปัจจุบันส่วนอนาคตก็คือการกระทำโอเคไหมครับปัจจุบันส่วนอนาคตคือการกระทำวินาทีนี้หรือแม้แต่ทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมาถึงวินาทีนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วโอเคไหมทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวินาทีนี้อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคไหมถ้าทำวินาทีนี้อนาคตก็เป็นไปตามการกระทำเช่นทำให้แก้วแตกที่ว่าเมื่อกี้นี้เท่านั้นเองฮะมันก็ไม่ยืดเยื้อรำมันเกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลาเท่านั้นเองในการกระทำจะมีผลตรงนั้นเช่นตัดต้นไม้มันก็ต้นไม้ก็เสร็จในเวลาตัดเท่านั้นเองโอเคไหมมันไม่ใช่ตัดตรงนี้ปุ๊บต้นไม้ถูกตัดทั้งป่าไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยลักษณะการเข้าใจอย่างนี้ก็เพลินดีนะผมว่านะคิดอย่างนี้มันคิดให้เพลินแล้วก็เป็นความสุขนะความคิดก่อให้เกิดความสุขนะครับถ้าคิดไม่เป็นก่อให้เกิดความทุกข์ผมคิดไปคิดมาโยกไปโยกมาผมก็มีความสุขนะเพราะว่าผมไม่ได้คิดขาเดียวนะครับผมคิดไปแล้วกลับผมคิดออกซ้ายออกขวาล่างบนหน้าหลังล่างบนเสมอเพราะฉะนั้นก็มีความมันจะบาลานซ์ของความคิดของกันและกันเองเนี่ยมันจะบาลานซ์ความคิดของเราเองชนแล้วมันจะลงตัวให้ก่อให้เกิดคำว่าอุเบกขาเรียกว่าใจอุเบกขานะฮะความคิดคือใจนะฮะอย่าไปใช้อย่าไปยกย่องมันเป็นสมองคิดนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะฮะว่าสมองคิดใครที่สรุปว่าคำว่าคิดคือสมองกับครั้งล่ะลุงออกคนละเรื่องนะบอกครับแล้วจะคุยไม่รู้เรื่องไม่ใช่หรอกครับมันวางจุดคนละวางคนละจุดนะมันจึงจะไม่รู้เรื่องกันนะครับก็ตั้งประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวท่านก็จะบอกอู้เอ๊ะก็ท่านไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วท่านก็สรุปว่าลุงออกในบ้าไงไม่ต้องมาบอกลุงหมอก็บ้าแล้วครับลุงหมอในแอปนอนวันแน่นอนและอันคอนเซียสแน่ๆด้วยนะครับลุงบอกออกตัวเรียบร้อยแล้วแอปนอนวันนะครับมนุษย์แอปนอนวันเขาพูดจาอย่างนี้แหละมนุษย์แอปนอนวันเขามีความสามารถอย่างนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แล้วกันนี่มนุษย์แอปนอนวันสามารถทำให้ฝนตกได้แล้วกันแล้วก็ทำสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันนี่มนุษย์แอปนอนวันเข้ามาให้รูปแบบนี้ได้จ้าโอเคนะครับในหนึ่งเขาบอกว่าเกินบ้านั่นเองครับนะเกินบ้านะหัวใจคนเราคล้ายกับดวงอาทิตย์หรือเปล่าครับได้ครับใช่ครับเกินดับได้ครับโอเคครับเป็นเพ้านะได้ครับโอเคนะคล้ายกับดวงอาทิตย์ที่มันทำงานโอเคได้ครับชัดเจนครับคล้ายเลยนะดีมากครับอธิบายตามแค่นี้เองครับหัวใจทำงานอยู่แค่นี้นะครับดวงที่เหมือนกันเกินดับนะฮะเหมือนกันครับขอบคุณครับบ้าบันโอเคมีอะไรไหมอีกครั้งหนึ่งนะฮะพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสลายเซลล์กองนั้นได้อย่างไรครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเซลล์เรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคนะถ้าหากว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี่มันน้อยนะมันขาดประสิทธิภาพเซลล์ที่มันจะสลายออกไปจากของเสียสลายไปเนี่ยมันก็สลายไม่หมดมันก็เลยกลายเป็นเกาะติดเซลล์ก็ได้เซลล์1 2เซลล์มันก็เกาะกันไปเรื่อยแหละครับนั่นแหละฮะเขาก็เรียกว่ามะเร็งมะเสงมันมีมาแม่วรกาจอกุ่นจบข่าวโอเคนะครับของเราไม่มีลูกหมอไม่มีแน่นอนฮะมะเร็งเห็นจะสูบกันเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องพวกนี้เหมือนกับเกิดมาท้าทายครับต้องขออภัยลูกหลานนะครับสำหรับย้อนลูกหม่อมเป็นตัวอย่างครับลูกหลานเพราะว่าลูกหลานกับลูกหม่อมคนละคนกันนะลูกหม่อมไปรู้ลูกนี้นั่นลูกหม่อมรู้เรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันพลังงานบริสุทธิ์มันจะเผาผลาญได้หมดเป็นกระบวนเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมหมดเลยนะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นโทษแก่ลูกหม่อมแค่นะ เอาล่ะมีอะไรไหมโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเข้าใจที่พูดทุกอย่างครับ
ผมชอบหาข้อมูลแบบนี้ครับโอเคคุณอะไรคุณเรืองเนาะใช่ป่ะเรืองก็เรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองคุณรุ่งโอเครุ่งนะรุ่งก็รุ่งกันแล้วกันนะขอให้รุ่งเรืองเนาะโอเคภูเก็ตคุณรุ่งภูเก็ตนะครับเวลารักษาหลายท่านรักษาด้วยพลังจะมีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่าลืมอีกครั้งนึงนะคุณยศเลิกพูดได้แล้วครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรยุคก่อนสมัยก่อนฟังให้ดีนะฮะมันเป็นภาษาเก่านะครับคือบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมทำบุญแลกเปลี่ยนกรรมไม่ได้โอเคยุคนี้สมัยนี้กรรมกับบุญแลกกันเลยท่านมีกรรมส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านมาเลยส่งมาให้กับกายสอนบุพชักหรือว่าลุงเงารับเฉพาะผู้เดียวมาเลยครับมาสัก 7,000 ล้านคนก็ไม่ยีระโอเคไหมครับถ้าหากว่าท่านยังยึดยั่นคำว่าโรคเวรโรคกรรมอยู่นะครับเอามาให้กับลุงเงาซะจบข่าวเห็นไหมฮะดีไหมครับมั่นใจขนาดนี้นะครับทุกวันนี่ต้องใช้สไตล์วิทยุทำรายการวิทยุนะครับอันนี้มันจอหน้าเห็นหน้ากันอยู่นะครับถือว่าเป็นทีวีก็แล้วกันนะตอนนี้ถือวิธีทีวีนะครับรายการทีวีนะเดี๋ยวนี้สดๆด้วยครับทีวีโทรทัศน์จอเล็กจอเล็กจอเล็กจอมือถือมือถอยนะครับจอใหญ่ก็ได้ท่านจะมีจอใหญ่ดูที่นี่อย่างผมดูจอใหญ่สบายๆมันบ้านผมมีจอใหญ่ให้ดูด้วยนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไม่มีเนาะโอเคไม่ดูถอยหลังแล้วเพราะว่าถอยหลังมาY2K Y2K จะล่มส่วนหนึ่งครับโดยเฉพาะงานการเงินที่ใช้โปรแกรมที่เขาเขียนปีมาแค่2หลักด้านหลังครับนั่นแน่คุณยศนะฮะเพราะว่ามีความรู้ทางด้านนี้ดีมากครับเอามาแชร์กันนิดนึงพี่รู้2น้องรู้1นะครับเรื่องนี้เรามาแชร์กันต่อยอดกันและกันมนุษย์ต้องส่งเสริมกันและกันในรูปแบบที่อะไรก็ตามที่เห็นว่าดีก็ต่อยอดให้กับกันและกันนะครับผมไม่เตะตัดขาใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วล่ะไม่ให้ร้ายใครนั่นเองครับคำว่าไม่เตะตัดขาใครก็แปลว่าไม่ให้ร้ายใครนั่นเองนะครับถ้าผมให้ร้ายคนผมเขียนหนังสือให้คนอ่านไม่ได้หรอกเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะพูดใจคนฟังไม่ได้คำนวณถ้าผมให้ร้ายคนครับบอกให้ทราบไว้หยุดอีกแล้วหลุดขอบทุกทีเลยหายเลยหายทั้งประเทศอย่างนั้นหายหมดแล้วหน้าจอโอเคเอาจอนี้ก็ได้งานวิจัยพบล่าสุดพบหลักฐานชี้ว่าผลิตภัณฑ์ไพรไบโอติกโอเคครับในรูปของโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวที่วางขายอยู่ทั่วอาจไม่เสริมสุขภาพอ่านอีกแล้วผมไม่อ่านนะฮะถ้ามีคำว่าอ่านผมจะไม่อ่านต่อนะครับนี่มีแต่พิชาการในอ่านใช่ไหมครับผมจะไม่อ่านต่อเลยครับบอกให้ทราบว่าต่อให้เก่งกาจสามารถบินขี้ได้เหมือนนกถ้าพวกเขามาอ่านจากวันที่ผมจะไม่ฟังนะบอกให้ทราบว่าต่อให้เก่งบินขี้ได้เหมือนนกถ้ามาพูดก็มาอาจจะบางทีผมจะไม่ฟังนะครับถึงฟังผมก็ฟังรักษามารยาทเป็นงั้นแหละโอเคนะครับนั่นคือลุงหงอกนะจำไว้ด้วยครับนะมันเป็นภาษาเอาตัวรอดโอเคครับคุณยศจบมาเนื้อสวยด้วยที่ว่าวายทูเคนะครับนั่นมันผ่านไปแล้วตัวนี้นะบีสองศูนย์นู้นนะครับไอ้200เนาะอันนี้มัน2018เขา17-18ปีแล้วนะครับปีนั้นผมบอกให้ก็ได้ปีนั้นผมไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับนะผมเข้าไปเข้าสมาธิให้เข้าไปนะครับก็เขาจ่ายค่าบริการมารู้จะเป็น 25,000 ยังไงนะผมไปนอนทำสมาธิอยู่ตรงนั้นระหว่าง5 ทุ่มถึงเดี๋ยวนะ5 ทุ่มถึงเกือบ1 5 ทุ่มครึ่งนี่ใช่ป่ะถึงเที่ยงครึ่งคือต้องผ่านเที่ยงคืนวันนั้นนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตปีนั้นนะครับผมไปทำสมาธิวิธีของผมโอ้โหสบายเลยก็คงจะเจอวงจรปิดนะ
แน่นอนนะฮะเขาต้องตั้งวงจรปิดอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าผมเข้าไปในอาณาบริเวณที่เขาหวงห้ามนะครับหวงห้ามว่าลุงหงจะไปทำอะไรผมบอกให้ก็ได้พูดดีไม่ดีน่าได้นะสายไฟเขานะครับสายไฟแรงสูงกันนะบอกให้ได้ผมมาพันตัวผมบอกให้ก็ได้คือมันเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลประการใดก็ตามทีแต่รู้ว่าบ้านเราไม่กระทบกระเทือนแน่นอนโอเคนะผมยังไม่บอกว่าเป็นเพราะผมที่ช่วยแต่ผมก็บอกว่าแต่เราผมทำบุญทำเช่นนั้นผมอธิบายความนี้ดีกว่าครับว่าไฟฟ้าที่ออกจำหน่ายจ่ายแจกกับประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะมีสเตชันแต่ละอย่างเขาจะพอเราสอบสวิตปุ๊บไปถึงกันหมดนะครับสอบสวิตปุ๊บไปถึงกันหมดนะมันจะไปถึงหมู่บ้านไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บางกรวยนะครับพอเวลาสอบสวิตปุ๊บก็ไปทั้งทุกหมู่บ้านไปทั้งก็แปลว่าสายไฟนั้นไม่ได้ผ่านตัวผมนั่นก็ไปทั่วทุกหมู่บ้านโอเคนะอธิบายความได้เช่นที่ว่านี้ก็พอนะครับ Y2K นะปี20นะฮะปี2000ใช่ป่ะปี2000ปี20002000โอเค03ตัวนะครับ2000นั่นแหละปีนั้นแหละ Y2K โอ้ยเสียหายเยอะเลยครับถูกฝรั่งแหกตาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอ้ปล่อยครับแล้วไปรอบเสือฟังใช่ครับผมเขียนหนังสือคนอ่านมาตั้งแต่นู้นนะฮะหนังสือเดลิมิเรอร์นะฮะเขียนเรื่องราวของยนนะฮะเกิดทันหรือเปล่าคุณยศเกิดทันไหมนี่หนังสือเดลิมิเรอร์แนวหน้าก็ขึ้นยนต์กลไกนะครับกังปรีนะครับกลางปีจะเป็น17ถึงปี28ครับไปอ่านดูครับหนังสือเก่าๆของกลางปีเขาจะมีขายไม่ใช่เหรอไปอ่านสไตล์รูปงอกดูสิอ่านเขียนเครื่องยนต์หัวเราะได้แล้วกันนะหัวใจคนเราทำโอเคไม่มีอะไรพูดหัวใจคนเราคล้ายดวงอาทิตย์โอเคครับคุณแก้วโอเคได้ตอบแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะไม่มีคำถามแล้วนะครับบ้านใครบ้านใครดีที่สุดแล้วตอนนี้ใครครับโอ้โห3:30มันโอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอวันนี้ก็มีมากหน้าหลายตาทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับก็ถือว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรเชิญตามสัญญาสายนะมีความแม้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะฮะรู้จักกระดุมงอกผมขอใช้คำนี้ดีกว่านะฮะว่าอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราพยายามทำใจตัวนี้ให้ได้อย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งมนุษย์และสัตว์นะโอเคนะนะทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราจำไปหลักนิดนึงฮะเพราะว่าสิ่งนี้มันผมภาวนาไว้นะครับผมภาวนาไว้นะครับนั่งกระตันยังดูถูกดูแคลนผู้คนอยู่นะครับมันก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากลุงหงอกโดยภาษาโดยกับกิริยาหรือโดยใดๆก็ได้มันจะขัดกันละกันนะครับแล้วผมทำได้แน่นอนนะที่ว่านี้เพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบพร้อมๆกันนะครับส่วนถ้าหากว่าจะมีการดูแลทรัพย์สินของคานตัวเองขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินของคานทั้งญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับอยู่ใกล้อยู่ซ้ายอยู่ขวาก็แล้วแต่ท่านเองนะครับครอบครัวบริวารท่านเองแม่ไม่มีอะไรหรอกครับส่วนถ้าหากจะมีการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีสักธรรมนิสสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม